ก็ลองดูบรรยากาศสองข้างทางนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผ่านเมืองคอนคอร์ดมาต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นไงใบไม้พลิกไอ้ใบไม้ร่วงหมดอากาศเย็นนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นบนเขาไปเรื่อยนี่เป็นคนละเส้นกับลาดเมียนไหมครับนี่นะครับเขาก็จะอยู่นอกเมืองเนี้ยแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปในเมืองแล้วขับรถกลับบ้านชีวิตมันก็มีความสุขอย่างเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติออกมาไกลหน่อย